สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพาเข้าสวนมาดูต้นมะม่วงแก้วขมิ้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดค่ะนี่ค่ะ2ต้นนี้ค่ะที่เราปลูกเอาไว้ประมาณ3ปีแล้วค่ะปีนี้ก็ให้ลูกดกมากๆเลยค่ะใครที่สงสัยว่าปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นด้วยเมล็ดปลูกจะให้ผลดกแล้วก็จะให้ผลที่ใหญ่ไหมเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นที่เกิดจากเมล็ดปลูกค่ะให้ผลใหญ่แล้วก็ผลดกมากๆเลยค่ะเวลาที่เราเลือกเมล็ดปลูกเราก็จะต้องเลือกสักนิดนึงค่ะแล้วก็จะต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะลูกก็ต้องใหญ่ค่ะผลที่เรานำมาทำเมล็ดพันธุ์ก็จะต้องเป็นผลที่แก่จัดด้วยนะคะจึงจะให้ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็เจริญเติบโตได้ดีให้ลูกดกแบบนี้ค่ะ2ต้นนี้เราก็รู้สึกว่าจะปลูกชิดกันมากเลยค่ะประมาณห่างกันประมาณ3เมตรค่ะต้นเขาจึงมีความสูงมากๆเลยค่ะในต้นนี้เขาก็มีผลที่แก่จัดเก็บได้แล้วนะคะเขามีประมาณ2รุ่นค่ะบางช่อก็เป็นลูกเล็กๆอยู่เลยค่ะการปลูกด้วยเมล็ดเขาก็จะมีข้อดีค่ะต้นเขาก็จะมีรากแก้วที่สมบูรณ์ค่ะหาอาหารได้เก่งนะคะต้นเขาก็ไม่ล้มง่ายด้วยค่ะส่วนมากต้นแก้วขมิ้นที่เราซื้อจากตามร้านส่วนมากเขาก็จะเป็นต้นทับกิ่งค่ะต้นทับกิ่งก็มีรากแก้วที่แข็งแรงสู้ต้นที่เกิดจากเมล็ดปลูกไม่ได้ค่ะนี่ค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่3ค่ะก็เริ่มที่จะมีผลดกนะคะพอขึ้นปีที่4แล้วลูกเขาก็จะยิ่งดกค่ะนี่ค่ะในต้นหนึ่งก็มีหลายรุ่นเลยค่ะมีทั้งเก็บได้แล้วก็ยังเป็นผลเล็กๆอยู่เลยนะคะปีนี้น่าจะมีมะม่วงแก้วขมิ้นกินได้นานเลยค่ะหมดรุ่นหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งให้เราได้เก็บต่อๆไปค่ะส่วนพวงไหนที่ดกชิดติดกันนะคะเขาก็จะเกิดรังหนอนค่ะถ้าแน่นเกินไปแล้วก็ทำการเด็ดทิ้งบ้างค่ะค่ะเมื่อได้เห็นลูกที่ออกมาจากต้นแล้วนะคะก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามะม่วงแก้วขมิ้นที่ออกผลจากเมล็ดปลูกให้ผลดกแล้วก็ผลใหญ่ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ